สำหรับวิจัยนะครับสำหรับวิจัยเนี่ยก็ประเด็นหลักๆก็คือวิจัยเนี่ยมันอยู่ใน2ที่2มาตราที่อยู่ในพรบการศึกษาแห่งชาตินะก็คืออยู่ในมาตราที่24กับมาตราที่30มาตรา24เนี่ยคือในพรบการศึกษาแห่งชาตินี่นะฮะได้กล่าวถึงเรื่องวิจัยคือการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็คือเขาระบุไว้ในข้อ5นะของมาตรา24เขาบอกว่าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนเนี่ยสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการสอนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นะเพราะนั้นการวิจัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ส่วน30นะครับให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนเนี่ยสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมผู้เรียนในแต่ละระดับนะครับสำหรับความหมายของคำว่าวิจัยนะครับก็คือการค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยวัตถุประสงค์ที่แน่นอนด้วยวิธีการที่เป็นระบบระเบียบและเชื่อถือได้นะครับมาดูนิดนึงอันนี้เรื่องของวิธีการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนอันนี้นะฮะ Classroom Action Research เป็นในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างค่า1คือการวิเคราะห์ผู้เรียนค่า2ในการประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนของตนเองนะครับ3ก็คือแก้ปัญหานักเรียนข้อ4นะครับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้หรือว่า ID แล้วก็ ID plan นะครับนี่คือคา4คาวิเคราะห์ประเมินแก้ปัญหาวิจัยวิเคราะห์ประเมินแก้ปัญหาวิจัยส่วนความหมายของการวิจัยในเรื่องของ3องค์ประกอบนะการวิจัยประกอบด้วยค้นคว้าหาความรู้ใช้วิธีที่มีระบบแล้วก็มีจุดมุ่งหมายนะครับส่วนประเภทของการวิจัยนะครับประเภทของการวิจัยแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยได้3ประเภทนะครับคือวิจัยเชิงพยากรณ์2การวิจัยเชิงวินิจฉัยอันที่3คือการวิจัยเชิงอรรถอธิบายนะครับส่วนการแบ่งประโยชน์ของการวิจัย1การวิจัยพื้นฐาน2การวิจัยประยุกต์การวิจัยพื้นฐานนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิจัยบริสุทธิ์ pure research basic research หรือว่า pure research ก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าการวิจัยเชิงทฤษฎีเพราะฉะนั้นการวิจัยพื้นฐานเนี่ยหรือมันจะเรียกว่าวิจัยบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเรียกวิจัยเชิงทฤษฎีก็ได้นะครับ3การแบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ1เลยคือการวิจัยจากเอกสาร2การวิจัยจากการสังเกตการวิจัยจากสัมมโนครัวการวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่างการวิจัยเฉพาะกิจการศึกษาแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้การศึกษาเฉพาะกิจต่อไปการศึกษาแบบต่อเนื่อง7การศึกษาเชิงทดลองนะฮะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะวิจัยนี่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีด้วยกัน2ประเภทคือข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้ก็จะเป็นที่ไม่เป็นตัวเลขอ่ะที่มันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขนะส่วนที่2คือเชิงปริมาณเน้นข้อมูลเชิงการวิเคราะห์ตัวเลขนะพวกนี้ประกอบส่วนการแบ่งตามลักษณะวิชาและศาสตร์อันที่1คือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอันที่2คือวิจัยทางสังคมแบ่งอย่างนี้นะครับวิทยาศาสตร์และสังคมแบ่งตามลักษณะนะฮะสำหรับคำว่าปรัชญาเนี่ยมันหมายถึงวรรณคดีการศึกษานะครับส่วนนิติศาสตร์เนี่ยก็คือกฎหมายแพ่งกฎหมายการปกครองเนี่ยนะฮะรัฐศาสตร์รัฐสถาปนศาสตร์นะครับก็คือการเมืองการปกครองการบริหารราชการนะครับเศรษฐศาสตร์ก็การเงินการคลังส่วนถ้าแบ่งตามระเบียบของวิธีการวิจัยแบ่งได้นะได้3วิธีก็คือเชิงประวัติศาสตร์เชิงบรรยายหรือพรรณนาหรือว่าเชิงทดลองนะครับส่วนขั้นตอนการวิจัยอันดับ1เลยคือกำหนดปัญหาปุ่มหลังวิจัยเพื่ออะไรล่ะการให้คำนิยามศัพท์มีอะไรบ้างเนี่ยนะในขั้นตอนการวิจัย2ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องค้นเอกสารเพื่อที่จะได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับค้นหาเอกสารเพื่อที่ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมา3ตั้งสมมติฐาน4การรวบรวมข้อมูลเลือกตัวอย่างเครื่องมือการสังเกตแบบทดสอบและแบบสอบถามนะครับข้อ5วิเคราะห์ข้อมูลผลของการวิเคราะห์เป็นอย่างไรนะครับข้อ6สรุปผลสรุปอภิปรายแล้วก็เสนอแนะนะครับส่วนสมมติฐานคืออะไรคือสิ่งที่คาดว่าจะเป็นคำตอบของปัญหาคือเขียนขึ้นโดยใช้หลักเหตุผลของจากความรู้เดิมคือข้อความที่กำลังถูกทดสอบว่าถูกหรือยังนะครับส่วนตัวแปรมีตัวแปรต้นหรือว่าตัวแปรอิสระนะครับซึ่งตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระนั้นมันจะส่งผลต่อตัวแปรอื่น2ตัวแปรตามตัวแปรเกิน2ตัวแปรตาม3ตัวแปรเกิน4ตัวแปรแทรกซ้อนนะครับที่รู้ก็คือตัวแปรต้นกับตัวแปรอิสระเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัวแปรอื่นประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องมือการวิจัยนะเครื่องมือการวิจัยก็1มีความตรงความเที่ยงความยากอำนาจจำแนกเป็นปรนัยยุติธรรมจำเพาะเจาะจงลุ่มลึกมีประสิทธิภาพและยั่วยุนะครับนี่นะฮะสรุปดังนี้นะครับความตรงเนี่ยหรือว่าความถูกต้องของเครื่องมือนั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดเขาถามว่าเครื่องมือการวิจัยเครื่องมือวิจัยเครื่องมืออะไรที่สำคัญที่สุดก็คือความตรงนี่แหละครับความตรงนี่แหละ